คำเตือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโอนี้เป็นเหตุการณ์สมมุติที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงและไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลและสถานที่จริงหรือเหตุการณ์จริงแต่อย่างใดสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมชินโสมรุจะมาสปอยเปอร์เซิร์กนักรบวิปลาสดาบควายชายคลั่งตอนที่8ความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากที่ไดบาพ่ายแพ้ราชาปีศาจกนิสกะก็ได้ปรากฏตัวออกมาต่อหน้าพวกกัสจากนั้นกนิสกะก็ได้พูดชมกัสเล็กน้อยที่เป็นแค่คนธรรมดาแท้ๆแต่ดันสามารถจัดการกับกองทัพปีศาจของมันได้แล้วพอพูดจบกนิสกะก็ได้เริ่มเปิดฉากโจมตีด้วยการยิงสายฟ้าใส่กัสรัวๆซึ่ง 2-3 ดอกแรกกัสก็พอจะหลบได้แต่พอดอกที่4ดอกที่5กัสก็หลบไม่พ้นเพราะว่าต่อให้กัสจะเก่งผิดมนุษย์แค่ไหนแต่ถ้าจะให้เคลื่อนไหวเร็วกว่าสายฟ้าได้นี่ก็เกินไปและหลังจากที่กัสโดนสายฟ้าฟาดใส่จนตัวชาจนไม่สามารถขยับตัวได้กนิสกะก็ได้เตรียมที่จะปิดฉากด้วยการยิงสายฟ้าลูกใหญ่ใส่กัสแต่กัสก็ยังรอดตายมาได้เพราะดาบควายของเขาช่วยทำหน้าที่เป็นสายล่อฟ้าให้ซึ่งความโชคดีของกัสมันก็ทำให้กนิสกะอึ้งมากเพราะว่าจริงๆแล้วสายฟ้าของกนิสกะต่อให้เป็นพวกสาวกก็ยังจอดภายในเปรี้ยงเดียวแต่กัสกลับทนได้ถึง2เปรี้ยงแถมดวงยังเฮงรอดตายจากลูกใหญ่ไปได้อีกกนิสกะก็เลยชวนกัสมาเป็นลูกน้องแต่ก็แน่นอนว่ากัสก็ต้องปฏิเสธแถมยังด่ากนิสกะกลับไปอีกกนิสกะก็เลยรู้สึกเสียหน้าจนของขึ้นไอ้ลิงจ๋อเอ็งอย่ามาทำซ่าแต่ก่อนที่กนิสกะจะจัดหนักกัสอีกรอบซอสก็ได้บุกมาที่เมืองนี้เพื่อจัดการกับทหารอสูรของพวกคูชานตามคำสั่งของกรีฟีดเพราะว่ากรีฟีดมันอยากจะทำตัวเป็นฮีโร่มันก็เลยได้สั่งให้หน่วยของซอสมาช่วยกำจัดพวกรุกรานให้กนิสกะก็เลยต้องพักการต่อสู้กับกัสชั่วคราวเพื่อไปจัดการกับหน่วยของซอสกนิสกะได้ยิงสายฟ้าปีศาจใส่หน่วยอสูรเวหาของซอสซึ่งตัวที่หลบไม่พ้นก็เดี้ยงภายในเปรี้ยงเดียวจะมีก็แต่ซอสเท่านั้นที่ทนสายฟ้าของกนิสกะได้ซอสพยายามฝืนความเจ็บปวดแล้วบินเอาเขาบวมๆไปขวิดกนิสกะแต่การโจมตีทางกายภาพก็ไม่สามารถทำอะไรปีศาจหมอกกนิสกะได้และหลังจากที่ซอสขวิดวืดมันก็โดนสายฟ้าฟาดใส่อีกครั้งจนหมดแรงตกลงมากระแทกพื้นซึ่งก็บังเอิญว่าซอสตกลงมาเจอกับกัสพอดีกัสก็เลยถือโอกาสกระโดดขึ้นไปขี่หลังซอสซะเลยจากนั้นกัสก็ได้บอกให้ซอสพาเขาบินไปหากนิสกะเพราะกัสจำได้ว่าอัศวินกะโหลกเคยบอกกับเขาว่าตอนนี้ดาบของเขาไม่ใช่แค่แผ่นเหล็กธรรมดาอีกต่อไปแล้วเพราะว่ากัสได้ใช้มันสังหารพวกอมนุษย์ไปมากมายมันก็เลยมีพลังพิเศษขึ้นมาและก่อนหน้านี้กัสก็เคยใช้มันโจมตีใส่ก้อนแฮนได้กัสก็เลยคิดว่าครั้งนี้เขาก็น่าจะใช้มันโจมตีใส่กนิสกะได้ยูคาโร貴様の言葉に乗ってやる切り裂いてみせろあのライオンを危険を狙って และแล้วดาบฆ่ามังกรของกัสก็แทงร่างหมอกของกนิสกะเข้าจริงๆและหลังจากที่ร่างหมอกของกนิสกะสลายไปกนิสกะมันก็ได้กลับมานั่งเจ็บหน้าผากอยู่ที่วังของมันส่วนไดบามันก็ได้สั่งให้กองทัพทหารปีศาจทั้งหมดถอยทัพส่วนทางด้านซอสเนื่องจากว่ากรีฟีดสั่งให้พวกมันมาจัดการกับพวกคูชานเฉยๆไม่ได้สั่งให้พวกมันมาจัดการกับนักรบดำซอสก็เลยจากไปโดยที่ไม่ได้ทำอะไรกัสและหลังจากที่จบเรื่องวุ่นๆแล้วพวกกัสก็ได้พากันไปขึ้นเรือซีฮอร์สของโลเดริกแล้วก็บังเอิญว่าที่เรือเล็ก
เออทานเจ้าพลองเหล็กอดีตรองแม่ทัพของกลุ่มอัศวินโซ่เหล็กศักดิ์สิทธิ์เพื่อนเก่าของฟาเนเซ่และเซอร์ปิโก้ก็ได้บังเอิญมาหลับอยู่บนนี้พอดีมันก็เลยแปลว่าตอนนี้ปาร์ตี้ของกัสก็จะได้เออทานเจ้าพลองเหล็กเข้ามาร่วมด้วยอีกคนตัดกลับมาทางฝั่งกนิษกะมันรู้สึกเสียหน้ามากที่มันพ่ายแพ้ไปก่อนหน้านี้มันก็เลยจะกลับมาแก้มือพร้อมกับจัดหนักจัดเต็มพากองทัพทหารกว่าแสนคนมาล้อมเมืองนี้เอาไว้กนิษกะได้สั่งให้ทหารของมันทั้งหมดเข้าโจมตีเมืองท่าเรือแห่งนี้แต่แล้วในทันใดนั้นพวกทหารของกองพันเหี่ยวใหม่ก็ได้เข้ามาขวางจากนั้นกรีฟีดก็ได้บุกเข้ามาหากนิษกะตัวต่อตัวที่รถม้าขนาดใหญ่หรือไม่ก็พระราชวังเคลื่อนที่ขนาดเล็กของมันแล้วพอกนิษกะเห็นหน้ากรีฟีดที่โดยตามฐานะแล้วต้องเป็นเจ้านายของพวกสาวกอย่างมันกนิษกะก็ถึงกับหวาดกลัวจนหน้าซีดจากราชสีจอมโหดก็ถึงกับกลายเป็นหมาหงอยแต่มันก็ฝืนความกลัวแล้วก็แปลงร่างเข้าต่อสู้กับกรีฟีดแต่กรีฟีดก็ได้ใช้อำนาจเหนือมนุษย์เรียกลมมาพัดร่างหมอกของกนิษกะกนิษกะก็เลยต้องรีบคืนร่างก่อนที่มันจะถูกพัดจนสลายไปตอนนี้กนิษกะก็เลยได้มาคุกเข่าอยู่แทบเท้ากรีฟีดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วจากนั้นกรีฟีดก็ได้บอกกับกนิษกะว่าช่วยถอยทัพไปก่อนได้ไหมเพราะถ้าจะมาสู้กันจริงๆตอนนี้มันก็จะไม่เป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายแต่ในความเป็นจริงก็คือถ้ากรีฟีดคิดจะกำจัดกนิษกะตอนนี้มันก็ทำได้สบายๆแต่เหมือนว่ามันจะมีแผนการบางอย่างมันก็เลยบอกให้กนิษกะถอยทัพไปก่อนแล้วมันจะตามไปตัดสินกับกนิษกะอีกครั้งด้วยตนเองที่นครวินดัมที่ตอนนี้กนิษกะได้ยึดเอาไปเป็นฐานทัพซึ่งกนิษกะก็ตอบตกลงแล้วก็ยอมถอยทัพและหลังจากที่ได้ขับไล่ศัตรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วกรีฟีดก็ได้รับการยกย่องให้เป็นฮีโร่เหยี่ยวแห่งแสงตามคำทำนายที่มาช่วยกอบกู้อาณาจักรแห่งนี้ตัดมาทางด้านกนิษกะจริงๆแล้วกนิษกะก็รู้ว่าถ้ากรีฟีดคิดจะฆ่ามันจริงๆมันก็คงต้องตายแน่ๆมันก็เลยต้องทำอะไรสักอย่างมันได้ตัดสินใจที่จะย่อนตัวเองลงไปในอุปกรณ์เครื่องสร้างสาวกเทียมที่ไดบาได้พูดถึงเอาไว้ว่าเครื่องนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับเบเฮลิตเทียมจนมันได้จุติใหม่รอบที่2เป็นปีศาจที่ตัวใหญ่สูงเทียมฟ้าเรียกได้ว่าส่วนหัวนี่สูงเลยก้อนเมฆไปเลยทีเดียวกนิษกะตอนนี้ถึงแม้มันจะทรงพลังขึ้นมาเป็นอย่างมากแต่มันก็ต้องแลกกับการที่มันต้องสูญเสียสติสัมปชัญญะไปมันจำไม่ได้อีกแล้วว่าตัวมันเองต้องการอะไรมันนึกว่าตัวเองเป็นแค่มนุษย์ตัวใหญ่ที่กำลังเดินเหยียบพวกแมลงเล่นก็เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงตอนนี้มันกำลังทำลายทุกอย่างไม่เลือกแม้แต่พวกทหารของมันเองจนซิลัสที่ดูอยู่ถึงกับอุทานออกมาว่านี่มันไม่ต่างอะไรกับศิวะหรือเทพแห่งการทำลายล้างเลยและทหารทุกคนของคูชานที่กนิษกะได้สังหารไปก็จะได้ถือกำเนิดใหม่มาเป็นปีศาจที่หน้าตาคล้ายๆกับกนิษกะเองแบบนี้แล้วก็บังเอิญว่ากองพันเยียวใหม่ของกรีฟีดได้มาถึงเมืองวินดัมพอดีกรีฟีดก็เลยได้สั่งให้พวกทหารสาวกแปลงร่างเข้าต่อสู้กับปีศาจกนิษกะน้อยและภาพที่ออกมาก็เป็นอะไรที่น่าสยดสยองมากจนทหารที่เป็นมนุษย์คนอื่นถึงกับรู้สึกหวาดกลัวและก็คิดกันไปว่าตัวกรีฟีดเองก็อาจจะเป็นปีศาจด้วยเหมือนกันแต่โซเนียก็ได้พูดออกมาว่าต่อให้ไม่ใช่มนุษย์แล้วมันจะทำไมเพราะตอนนี้ก็มีแต่พวกปีศาจไม่ใช่เหรอที่กำลังหลั่งเลือดเพื่อพวกเราอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่สำคัญหรอกว่าจะเป็นมนุษย์หรือปีศาจมันสำคัญที่ว่าจะต่อสู้กับศัตรูในฐานะกองพันเดียวหรือไม่ต่างหากและเมื่อได้ยินแบบนี้พวกมนุษย์ทหารคนอื่นๆก็ได้เข้าร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกทหารปีศาจสาวกและแล้วการร่วมมือกันที่เหนือความคาดหมายระหว่างมนุษย์กับปีศาจสาวกก็เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เป็นเรื่องที่ในอดีตไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้เลยแต่มันก็เป็นไปได้แล้วในยุคของเหี่ยวแห่งแสงจนแม้แต่ไดบายังตกใจแต่พอกนิษกะตัวจริงเดินมาถึงการร่วมมือกันระหว่างมนุษย์กับปีศาจสาวกก็ไม่ต่างอะไรกับการร่วมมือกันระหว่างมดตัวเล็กกับมดตัวใหญ่เท่านั้นเพราะฉะนั้นกรีฟีดก็เลยต้องลงมือเองมันได้ขี่ซอสบินขึ้นไปที่ส่วนหัวของกนิษกะและพอมาถึงกรีฟีดก็ได้แปลงร่างเป็นเฟมโตแล้วก็เตรียมที่จะกำจัดกนิษกะ
แต่แล้วในทันใดนั้นอัศวินกะโหลกที่รอจังหวะนี้อยู่แล้วก็ได้ใช้ดาบพามิติเปิดประตูมิติแล้วก็ปรากฏตัวออกมาที่ด้านหลังของกรีฟฟีดจากนั้นอัศวินกะโหลกก็ได้ใช้ดาบพามิติฟันเข้าไปที่กรีฟฟีดแต่กรีฟฟีดก็สามารถบิดเบือนมิติเพื่อเปลี่ยนเส้นทางดาบของอัศวินกะโหลกให้ไปฟันโดนกนิษกะแทนได้และเมื่อกนิษกะถูกดาบพามิติฟันร่างกายมันก็ถูกพาออกทั้งกายเนื้อและก็กายจิตจนทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกแต่การระเบิดครั้งนี้ก็ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายกับสิ่งมีชีวิตใดๆเลยเพราะมันไม่ใช่การระเบิดทางกายภาพแต่มันเป็นการระเบิดทางจิตวิญญาณและผลของมันก็คือตอนนี้โลกแห่งวิญญาณกับโลกของมนุษย์นั้นได้ทับซ้อนกันอย่างสมบูรณ์แบบแล้วซึ่งถ้าจะให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คือตอนนี้ปีศาจต่างๆที่เคยอาศัยอยู่แต่ในโลกแห่งวิญญาณที่นานๆจะปรากฏตัวออกมาสักทีนั้นได้ปรากฏตัวออกมาบนโลกนี้แบบฟูลไทม์กันหมดแล้วยกตัวอย่างเช่นฝูงยูนิคอร์นที่กำลังหนีการตามล่าจากไฮด้าที่หัวจะทู่ๆหน่อยตามสไตล์เปอร์เซิร์กแล้วก็ฝูงฮาปี้ยักษ์แล้วก็มังกรก็ได้ปรากฏตัวออกมากันหมดแล้วก็การ์ตูนเรื่องเปอร์เซิร์กเป็นการ์ตูนที่บางครั้งอาจารย์มิอุระจะถ่ายทอดเรื่องราวออกมาในสไตล์ภาพยนตร์คืออาจารย์จะไม่ได้เขียนหรืออธิบายอะไรมากแต่จะให้เราดูภาพแล้วก็ตีความกันเอาเองว่าตัวละครทำสีหน้าแบบนี้พูดออกมาแบบนี้น่าจะหมายถึงอะไรและหลังจากสิ้นสุดการระเบิดของกนิษกะอาจารย์ก็ได้วาดหน้าคู่ที่แสดงถึงก็อดแฮนที่เหลืออีก4ตัวเอาไว้ดังนี้ตัวแรกสลันเหมือนว่าก็อดแฮนแห่งราคะตัวนี้มันกำลังนั่งอยู่ในถ้ำที่สร้างขึ้นมาจากร่างกายของผู้หญิงแล้วก็คอนราดก็อดแฮนแห่งโรคระบาดที่ได้ใช้พวกหนูสร้างเป็นรูปทรงของใบหน้าของมันขึ้นมาแล้วตัวต่อมาก็ยูบิกที่กำลังนั่งปาร์ตี้อยู่ในดินแดนที่ดูแฟนตาซีมากๆแล้วก็ตัวสุดท้ายวอยอาจารย์ได้วาดเป็นรูปสมองใหญ่ๆของมันจนเต็ม2หน้ากระดาษเลยซึ่งนี่มันก็น่าจะหมายความว่าแม้แต่ก็อดแฮนที่เหลืออีก4ตัวก็ได้มามีร่างเนื้อได้มาปรากฏตัวบนโลกนี้หลังจากการระเบิดของกนิษกะเหมือนกับสัตว์ในเทพนิยายตัวอื่นๆแล้ว